ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอเรื่องจิตตสันดานคำว่าจิตตสันดานนั่นก็หมายถึงว่าความต่อเนื่องแห่งจิตการสืบเนื่องการมาแห่งจิตนั่นก็มีความหมายถึงการเกิดดับต่อเนื่องต่อมาของจิตหรือว่าความรู้สึกบางทีบางแห่งก็เขียนว่าจิตสันดานหรือว่าบางทีบางแห่งก็เขียนว่าจิตตสันดานแต่ถึงอย่างไรคำว่าจิตตสันดานนั้นโดยใจความก็คือจิตที่ดำเนินตามทางไปเรื่อยๆหรือว่าวิถีไปเรื่อยๆโดยรับอารมณ์ต่อๆกันไปชั่ว17ขณะจิตเมื่อครบวงจรแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีชื่อเรียกในแต่ละขณะจิตโดยเฉพาะเช่นเรียกว่าปัญจทวาระวชนะจิตภวังคจิตการดำเนินไปหรือว่าอาการเกิดดับเป็นวงโคจรของจิตอย่างนี้อาจจะเรียกกันว่าจิตตสันดานคำว่าจิตตสันดานถ้าเป็นความหมายในภาษาไทยก็จะเป็นความนึกคิดพูดถึงอุปนิสัยใจคอที่ติดตัวมาไม่ดีตั้งแต่เกิดมีความรู้สึกว่ามีความไม่ดีมีอุปนิสัยที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าในทางธรรมนั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งอันนั้นก็คือคำว่าจิตตสันดานก็มีความหมายว่าความต่อเนื่องแห่งจิตการสืบต่อเนื่องมาแห่งจิตนั่นก็หมายถึงว่าการเกิดดับของจิตที่ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆโดยที่การต่อเนื่องเหล่านั้นก็คือเป็นจิตตสันดานคือมีความดำเนินตามวิถีไปเรื่อยๆตามที่รับอารมณ์แล้วก็จิตก็เป็นไปตามวงโคจรถึงอย่างไรก็ตามคำว่าจิตตสันดานอาตมาภาพก็นำมาเสนอเพียงเพื่อให้รู้ว่าความต่อเนื่องแห่งจิตหรือว่าความต่อเนื่องกันมาแห่งจิตนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร